ากกดติดตามช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเรานั่นเองนะผมส่วนผมตอนนี้ขออนุญาตไปทำอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ครับ BM Gamerรับบริการซื้อขาย ID ปั๊มยศฉายาปั๊มพอยต์ในเกม PB รวดเร็วไม่เกิน2นาทีสุ่มบัตรเติมเกมถ้าโชคดีก็เหมือนได้เติมฟรีอยากเป็นเทพต้องให้เทพนำทางทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการอยากติดท็อปทีหนึ่งตลอดการแค่คลิกเว็บไซต์ bmgamer.com BM Gamer วันนี้ก็เป็นวันที่ PB อัปเดตประจำสัปดาห์จริงๆการอัปเดตเนี่ยจะต้องเป็นอัปเดตวันพุธยังไงอะทุกอาทิตย์ก็ต้องอัปเดตวันพุธแต่วันนี้รู้สึกว่า GM เลื่อนนะครับกลายมาเป็นวันพฤหัสแทนมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะแต่ที่รู้ๆเลยสกินปืนมาใหม่แล้วนะครับก็เนี่ยตามนี้เลยนะถูกใจใครก็จัดได้เลยนะครับแล้วก็สกินตัวละครมาใหม่ปะอันนี้ยังไม่เคยเข้าในครั้งไทยใช่ไหมยังไม่เคยเข้าใช่ไหมถ้ายังไม่เคยเข้าก็ใครชอบก็จัดเลยละกันและอันนี้เบเล่ไม่รู้ว่ามันเป็นทีเด็ดหรือเปล่านะไม่รู้มันเป็นทีเด็ดในการอัปเดตครั้งนี้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเบเล่อันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หลังนะครับผมส่วนเจ้าพวกกล่องเหรียญน่ะไอ้พวกเหรียญพวกเนี้ยรายละเอียดก็มีบอกตรงนี้เลยครับเหรียญสำหรับสั่งซื้อปืนคิสเปอร์วี1เหรียญมีค่าเท่ากับจำนวนปืน1วันนะครับผมก็อย่างเราซื้อไว้1วันอย่างเงี้ยเราก็จะได้คิสซูเปอร์วีในอนาคตเท่ากับ1วันถ้าเราซื้อ30วันเราก็ได้30วันนะก็อารมณ์ประมาณเหมือนเราจองไว้อ่ะก็ดูกันนะว่าการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรทีเด็ดบ้างนะครับเอาว้าก็ไม่ค่อยว้าวสำหรับผมสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าว้าวสำหรับสายบาเลียดหรือเปล่านะครับเพราะว่ากล่องนี้นี่คือกล่องที่สุ่มบาเลียดโดยเฉพาะนะครับเป็นกล่องที่สุ่มบาเลียดโดยเฉพาะนะครับนะเดี๋ยวอันนั้นช่างแม่งก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นกล่องพวกยังไงเสริมแก่งนะครับก็ดูกันเอานะว่าแต่ละคนนั้นใช้อันไหนซื้ออันไหนกันนะครับและที่สำคัญเลยมีลดราคาด้วยนะผมก็ไม่รู้เลยว่าอันไหนแม่งคุ้มกว่าวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยว่าอันไหนแม่งคุ้มกว่า30วันก็ลดเนี่ยดูดินะไม่รู้เลยว่าไหนคุ้มกว่าอ่ะมาถึงเจ้าเบเล่ตัวนี้กันนะครับผมเบเล่ตัวนี้เนี่ยใส่แล้วเพิ่มพลังป้องกันทะลุเกาะแล้วก็ความเร็วในการบรรจุกระสุนของทุกอาวุธนั่นก็คือน่าจะใส่กระสุนไวทุกปืนนะไม่ว่าจะถือปืนอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นพวกยังไง SC ที่ผมถือตัวเนี้ยหรือแม้กระทั่งในลูกซองนะน่าจะทุกปืนเอาเป็นว่าเราก็จะมาลองเบเล่ตัวนี้กันดีกว่านะครับนะจะมาลองเบเล่ตัวนี้กันส่วนปืนคลิปนี้จะเล่นอะไรดีวะเนี่ยผมว่าเล่นปืนกลมากดีกว่าเนาะเล่น SC ดีกว่าไม่เก่งหรอกปืนกลแต่ก็จะมาเล่นเป็นไก่ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับฉายาที่ผมจะใช้เนี่ยผมว่าผมจะใช้เป็นควบคุมแรงถีบแล้วก็ฉายาอีกช่องนึงอะไรดีเป็นความเร็วในการลั่นกระสุนดีมั้ยไม่รู้นะว่าฉายาเนี่ยมันยังไงปกติเขาเล่นกันแบบนี้หรือเปล่าแต่อันนี้ผมก็ลองใช้ไปเป็นพังๆก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะยิงได้ดีหรือเปล่าแต่ก็เอาไปลองเล่นดูไม่ไหวก็ค่อยเปลี่ยนฉายาเอาที่หลังผมมันใส่อัตโตอยู่แล้วโอเค let's go อุ้ยมาลองปืนหน่อยจ้าตอนนี้ผมใช้หัวแรงนะแต่ผมลืมไม่นี่เลยว่ะผมลืมใส่เฮดเกียร์เสริมแก่งเลยอ่ะคือเบเล่เนาะแตกง่ายแน่นอนหัวกูรอบนี้แบบยังไงครับรอบนี้คือจะแตกแบบไม่มีอะไรเด้งแล้วครับ Triple kill รอแล้วกันปากเนื้อปากตัวเลยครับพี่โอ้ยโคตรแตกเฮ้ยโบ๊ะเลยแตกแบบโบ๊ะเลยครับโอ้ยแตกเลยหัวกูเนี่ยตากไก่ตัวนี้ด้วยนะครับรอตุ๋ยอย่างเดียวแหละรอตุ๋ยอย่างเดียวดันไม่ได้ครับสู้เขาไม่ได้ครับจริงๆผมสู้ใครเขาไม่ได้โอ้โหกำเนิดกูเลือดเหลือ27แต่กูเหลือ9แล้วไอ้ต่อไอ้หน่อยแล้วกูแตกแล้วมาช่วยแล้วครับรอลาดอย่างเดียว
นะผมตะสายลอรัสโน่นหนึ่งตายแล้วตายแล้วตายแล้วเพื่อนข้างๆเพื่อนข้างๆเข้าโอ้โหอัตุยาบบอกเลยว่าอัตุยาบโอ้โหตัวกระพริบอ่ะเดี๋ยวหัวแตกผมไม่ได้กล่องยากูหมดแล้วนี่ว่าอย่างนี้ผมจะรอปั๊มยังไงล่ะครับโหดเกินตะผมเอาอะไรมาโหดครับเนี่ยผมรอหลอยอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ดันเหมือนชาวบ้านก่อนเลยนะดันเหมือนชาวบ้านก่อนเลยรอร้านอย่างเดียวครับรอร้านอย่างเดียวครับไม่เรียกว่าโหดโอ้ยดีนะเลือดเรายุบนิดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาตัวยับอะครับโอ้โหแหมเฮานี่ก็ยิงกันเถื่อนจริงเนาะเผลอสักวิ2วิไม่ได้เลยอ่ะจริงๆเผลอไม่ได้อ่ะเผลอวิ2วินี่คือแตกเฮ้ยอย่าพึ่งเอาโอ้ใครโดนปิดท้ายจะขอสักตัวไม่ได้เหรอเกิดมายังไม่ได้ยิงเลยเมื่อกี้เอาละครับในสถานการณ์ตอนนี้ทีมกำลังจะแพ้นะครับผมก็จะมาทำให้แพ้ยิ่งกว่าเดิมกูทำให้แพ้ยิ่งกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าทีมเราเขาเล่นกันยังไงโหบีคนเยอะจังวะอุ้ยนักขากนิ่งเอ้ยไม่ใช่นักขากอะไรวะเบเล่เบเล่นะครับถ้าไม่ใส่กระสุนใบขึ้นป่ะผมไม่ได้สังเกตเลยนะจริงๆอะเดี๋ยวก่อนนะแม่งมันอยู่หลังเอเดี๋ยวก่อนเพื่อนตรงไหนแตกเอ้าตรงนี้ยังอยู่กันเยอะเลยนี่ว่ากูระแวงทำไมเนี่ยโอ้ยอัดตัวโนนหนึ่งไอ้สัตว์อัดยับเลยเหลือคนเดียวพี่50ตาย3เขาอยู่ไหนไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ปะสุดยอดแม่งกระโดดมาจะกันหนังแอคชั่นเรียบร้อยมึงสตาร์นี้แพ้ก็ไม่แปลกถ้าตัวตายทำไมอ่ะพี่หนึ่งกำลังของนายนี่คือแบบยังไงมีค่ามากเลยเด้อเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเข้าอีกทางมั้งอ่ะว่ากลางเข้าแล้วล่ะดีว่ะบีจริงเหรอวะแน่ใจนะว่าบีอ่ะฉันขึ้นไปหาพวกนายแล้วนะแน่ใจนะว่าบีอ่ะฉันมาแล้วน่ะอยู่ไหนน่ะอุ๊ยนั่นไงของที่ผ่านไปเยอะละแม่พอมาเล่นวางระเบิดนี่ยิงโดนแต่ตัวจริงๆเว้ยหัวไม่โดนบ้างเลยเหรอเนี่ยไม่มีนะข้างหลังไม่มีนะเฮ้ยไอ้เอาปะล่ะเอาปะล่ะทั้งเขียวทั้งเขียวเว้ยทั้งเขียวทั้งเขียวหยัดมันหยัดมันเหล่ามันดิวะเหล่ามันดิวะเหล่ามันดิวะเออมาแล้วขนาดนี้ละเอ๊ะเรียบร้อยมึงเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนเราเป็นตัวนี่เว้ยแบบนี้เป็นตัวล่อการตายของเขาครั้งนี้ก็ถือว่ายังไงเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เจ้าได้ทำหน้าที่ของเจ้ายังไงอะได้แบบเจ้าได้ทำหน้าที่ของเจ้าได้ดีที่สุดแล้วอะโอเค let's goมุมที่สาย SC สายอาร์คอยู่กันเลยนะมุมเนี้ยใช่ไหมเนี่ยมุมนี้เลยครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแบบพวกเขาก็
กูไม่อยู่แล้วมุมเดิมกูไม่อยู่แล้วมุมเดิมแต่มุมอื่นก็มีคนเล่นหมดเลยครับเกือบตายเกือบตายก็บ้าแล้วเลือดตั้ง70กูจะมาเหล่าเขาเฮ้ยเชียร์เนเชอร์เข้าใจปะเชียร์เนเชอร์ Triple kill รอเขายิงกันตรงไหนวะเหมือนเขายิงกันทางซ้ายกันบ่อยมากเลยรอครับเขาเรียกว่ารอเชือดในบ้านยิงไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยไหวปะเนี่ยตาตายิงไม่โดนเลยป่วยแล้วล่ะตอนนี้น่าจะป่วยแล้วล่ะกูโอ้โหเรียบร้อยครับผมเจอแย่โคขนาดนี้วิ่งดีนะโปรเทคอยู่ไม่งั้นนี่โดนระเบิดตายไปแล้วเอาเฮ้ยกูจะยิงใครดีเนี่ยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีเนี่ยนี่เฮเชียไหนวัยรุ่นเขายิงกันตรงไหนครับวัยรุ่นนะวัยรุ่นครับวัยรุ่นด่านหนอสมุทรเขายิงกันตรงไหนครับผมวิ่งยิงเสลี่ยส้มเลยฮะหนีดิรอเลยล่ะอือขึ้นมนหนีครับหนีโอ้โหข้างล่างมีเพียบแน่นอนเลยใช่ไหมอ๋อตัวเดียวนึกว่าเยอะนะครับเกมก็ใกล้จะจบแล้วเอาให้สุดรู้สึกว่าเกมนี้ผมจะตั้งใจเล่นไปหน่อยเนาะเอ้าได้ปิดตัวสุดท้ายอุ้ยหล่อที่โอ้โหแล้วเลือกยิงถูกตัว เลือกยิงถูกตัวด้วยนะเออยังไงตัวผอมๆไม่เอาตัวแบบยังไงตัวกลมๆน่ารักเหมือนโดเรมอนนะตัวสีฟ้ามาเลยโอเคครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะผมไม่ใช่ไม่ทิปหน้านะผมขอบคุณที่รับชมมากๆครับผม